สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันนะครับกับเกม The Battlegrounds นะครับวันนี้นะผมก็จะไปลุยต่อกับ Into the Future นะครับมีคนบอกว่าถ้าเล่น Into the Future จะดีมากครับจะดีมากนะครับผมก็เลยต้องคิดว่าเล่นดีกว่านะครับคงไม่ไอพวกStory of Legend นะก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เล่นบ่อยมากนะครับเน้น Into the Future ดีกว่านะครับโอเคนะแป๊บนึงนะเพิ่มแสงนิดนึงเสียบที่ชาร์จนะครับแล้วไปลุยกันนะครับโอเคเรามาลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไป Into the Future นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะก็ต้องไปเล่นอันกามาโตโต้ซะก่อนนะครับอันล็อกนิวคอมโบนะก็ต้องไปเล่น Into the Future นะสำหรับวันนี้นะผมก็กับตัวโต้ผมก็มีลูกน้อง4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมา4ตัวเลยนะครับวันนี้ไม่สบายก็ต้องทนหน่อยนะครับผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยนะครับขอแคทฟู้ดครับต้องการแคทฟู้ดด่วนนะครับได้มา2แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออีกสักหน่อยสิโอ้ได้มา2เองครับได้มาอีกตัวหนึ่งครับซื้อไซมอนนะครับเยอะชิบหายตอนนี้เยอะชิบหายนะดีมากนะครับก็สำหรับตัวที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากแล้วถ้าใครดูผมไปนะครับก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ดีมากนะครับก็คือตัวเล็งนั่นเองตัวเล็งไม่ใช่เรียกว่าตัวแล็ปท็อปนะเนิร์ดแคทนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปเปิดกันอีกสักหน่อยนะเพราะยังมีเหลือนะครับตัวทอง1อันนะครับก็ขอให้ได้ตัวดีๆสาธุเปิดได้อะไรก็ได้นะหรอวะปิ๊งได้อะไรมาโอ้ตัวนี้ตัวเดิมนะแต่ก็ยังดีนะใช้เถอะนะไม่ต้องคิดมากไซโคแคทนะครับโอเคอ้าว30อะไรวะใช้ก็30 starter special โอ้ใช้เลยแบบนี้ได้เรื่องเลยปิ้งอ๋อตัวใหม่นะครับเด้งเด้งนะเด้งเด้งโอ้เยียร์ไปดูกันมันคือตัวอะไรโปโกแคทนะเด้งเด้งโอ้เยียร์โปโกแคทนะครับโอเคก็สำหรับแคทแคปซูลนะก็มีคนบอกผมว่าอย่าเพิ่งไปเล่นซีดพี่เล่นแค่แคทแคปซูลธรรมดาก่อนนะเก็บไปเรื่อยพอแคทแคปซูลเต็มค่อยเล่นซีดนะครับประมาณนั้นนะเพราะซีดตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะมันจะใช้ในต่อเมื่อว่าเราจะอัปเกรดเป็นชูฟอร์มหรือว่าขั้นเทพนั่นเองนะครับขั้นต่อไปซึ่งเราต้องเลเวล30ก่อนนะซึ่งผมตอนนี้ยังไม่สามารถถึงเลเวล30ได้นะครับประมาณนั้นนะมีคนบอกเงี้ยแหละนะครับก็เชื่อเขาแหละนะครับโอเคไก่ละปะเรานะครับเราก็ไปดูตัวโปโกแคทก่อนครับโปโกเครื่องเด้งๆนั่นแหละนะมันคือเครื่องเด้งๆนั่นแหละครับเป็นตัวสปริงนะครับไหนวะโปโกแคทค่าตัวแรกเลยนะครับอะไร suck in the risen train of toy นะครับอ๋อก็ถูกดูดเข้าไปนะครับในเทรนนะครับของเล่นนี้นะครับ still look pretty fun นะยังสนุกสนานอยู่นะครับดูท่าสนุกสนานนะครับ ship to produce ครับราคาผลิตมาถูกนะครับ may survive being broken นะครับอาจจะรอดนะถ้าพังลงมานะครับรอดหรือเปล่านะไม่รู้นะอันนี้นะก็ตัวที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้นะครับที่ผมว่าดีนะก็คือตัวนี่นะครับก็คือเดินแคทนั่นเองนะครับเราก็ไปอัพเลยสักหน่อยนะให้เลเวล10ได้ไหมเนาะหัวโอ้เป็นแฮกเกอร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับดียังไงนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ก่อนนะมันตีไม่สเปรชนะมันตีไม่สเปรชนะตอนนี้เป็นตีสเปรชแล้ว famous for making big red buttons นะครับ graduate from elite tech university นะครับ uber long distance attack specialist ตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงเอ้ยไกลที่สุดนะครับในเกมนะครับนั่นเองนะครับก็ famous คือแบบมีชื่อเสียงนะในการทำ
ปุ่มกดสีแดงใหญ่ๆนะครับก็คือแบบปุ่มแบบนิวเคลียร์หรือว่าอะไรเติร์ดนะครับแล้วมันเซี่ยวนิวเคลียร์ออกอะไรเงี้ยนะครับ graduate from Elitex University นะครับก็จบมาจากนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับที่แบบขั้นสุดยอดอะไรเงี้ยนะครับก็อัพไปนะครับเราโอเคเป็นแฮกเกอร์แล้วสำหรับตอนนี้ไลน์อัพของผมนะครับหรือว่าตัวผมก็ประมาณนี้แหละครับแล้วใช้เยอะมากครับ 3,700 นะครับโคตรละมหาเยอะนะอย่างไรก็ดีผมก็ต้องเอาเปลี่ยนตัวผมมีตัวหนึ่งสำหรับตีเอเลี่ยนนะครับไม่รู้ตัวไหนลืมแล้วตัวนี้ป่ะไซโคป่ะเออทำให้ศัตรูอ่อนล้าลงนั่นเองนะตีเอเลี่ยนตัวนี้แล้วกันป่ะลุยกันนะครับเราก็ไปลุยนะครับสำหรับ Into the Future ด้านต่อไปนะครับ Norway วันนี้จะไปไกลขนาดไหนนะครับก็ต้องมาลองมาดูกันนะครับก็ครั้งก่อนผมติดด่านนี้นะคือเจอแรดนะครับเอเลี่ยนนะแต่ว่าผมไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าผมอัพมาตั้งเยอะแล้วมันต้องสู้ได้แล้วล่ะถ้ามันสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมเซ็งมากเลยนะตายมึงเพลงโคตรชอบเลยนะครับมันไปในอนาคตนะครับ Into the Future ตีหัวมันหัวตีไปโขกที่แตกไม่ต้องรีบผมว่าศัตรูมันจะมาแล้ววะนานไงตัวชั่วมาแล้วนะครับโหสัตว์กามันเฮาเอาตัวนี้มาก่อนนะทำให้ศัตรูเสียบไปทีหนึ่งสีเสียบไปทีสีโอ้เด็กพูดตรงๆนะเด็กๆนะยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยนะจะลองตัวแล็ปท็อปกับตัวแฮกเกอร์แคทนั่นเองมึงแฮกเกอร์มันจะเดินช้าหน่อยนะแต่ว่ามันยิงโคตรใจหาแตกแล้วเว้ยไม่ทันละข้อทำให้ศัตรูของเอเลี่ยนช้าลงครับสำหรับตัวไซโคแคทนี้นะครับก็คือแมวพลังจิตนั่นเองครับตัวสุดท้ายที่ผมว่าเสียบแตกโอ้ไม่อยากนะโอ้ได้ของเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยว่าได้เยอะขนาดนี้ไม่น่าไม่รู้เลยนะว่าจะได้เยอะขนาดนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะสำหรับ Into the Future นั่นเองนะครับเราไปในอนาคตครับจระเข้มาเหรอมีเอเลี่ยนคลองแล้วเห็นไหมมันเป็นดาวเอเลี่ยนอยู่ข้างบนของมันนะโขกไปทีเซผมว่าไม่ต้องอัพเต็มหรอกนะก็ชนะได้นะไม่อยากมานะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวชนตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะนะสามสู้อีกตัวกันนะครับเรามาแล้วตัวเอเลี่ยนครับจิกมันตีมันเอาตีสองทีปิวนะสบายเลยจะตีแรงก็ปล่อยมันนะเอเลี่ยนนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเอาตัวไซโคมาอีกตัวสิโอ้คือทำไรท่านี้คือท่าอะไรอ๋อมันติดสโลว์นะครับดูแล้วของไซโคของเรานั่นเองนะสู้ฝ่ายบอดได้เพราะว่าตายนะเรียบร้อยครับที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะอู้ได้ XP เยอะเว้ยอินฟีเรียได้พอดีเลยนะโอ้ยำมากเดี๋ยวไปดูสมบัติก่อนนะครับเรานี่นะทำตีใส่เอเลี่ยนเพิ่มความแรงขึ้นครับอันนี้คืออะไร
ตีใส่เอเลี่ยนความแรงขึ้นนะครับ increase attack power increase attack power โอ้ get all treasure to increase cat base นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มพลังของฐานเรานั่นเองครับอันนี้คืออะไร speed up cat cannon recharge ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไรนี้ get all treasure cannon เพิ่มนะมันมีหนึ่งดีๆนะครับดีมากเลย increase effect of special attack against black นะครับตี black ตี red ตี floating นะครับนี่ speed up recharge time significantly นะครับนี่ก็คือจาก1นาทีเราได้ energy 1ใช่ไหมมันก็จะสามารถนะครับได้เร็วขึ้นกว่านั้นนะเฮ้ยอันนี้นี่หว่า speed up energy recovery time นะอันนี้นี่หว่าต้องไปไกลอิตาลีเลยโอ้เหลือดาวหัวหน้าตัวนี้ไปเราลุยต่อนะครับเราผ่านไปกี่ด่านแล้วเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปลุยต่อนะครับเราเด่นมากผมก็จะเก็บไอ้พวกสมบัติแถวๆนี้แหละนะครับยังไม่จำเป็นต้องอัพเต็มนะอัพแค่4พอนะครับค่อยว่ากันนะครับไปแล้วนะครับไม่เห็นเอเลี่ยนเลยวันนี้นะตัวแดงนะเด็กๆนะครับทุบหัวแป๊บเดียวนะครับตัวคอร์สเราเทพสำหรับตีตัวแดงโดยเฉพาะเสร็จเลยสบายแป๊บเดียวตายนะครับสบายนะครับผมได้ XP เยอะแบบนี้ดูแล้วอ้าวไม่ได้ XP เว้ยด่านนี้ลุยครับรีบเร่งรีบเจอมันเยอรมันไม่เจอมันตอนนี้ผมส่งไปก่อนเลยพวกนี้เพื่อความเร็วเอเลี่ยนบนเบียร์นะฐานมันนะใช้ตัวทอตัวเดียวเลยนะไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะเล่นด่านนี้ให้มันไปบู๊เลยนะสบายนะอ้าวแตกแล้วเว้ยสบายแล้ว EXP ได้มาแคทฟู้ดได้มาอีก10เออดีมากได้ของเยอะได้ของเยอะต่อไปนะฟรานซ์นะto the future ไม่ยากอย่างที่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะยากนะไม่ยากเท่าไหร่โอ้เพลงนี้เราต้องมีเอเลี่ยนมาแน่เลยชัวมาแล้วนะครับโอเคโอ้ผมเล่นจำนวนนะมามึงติดแล้วเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แล้วตายแล้วสบายโอ้ได้ดีมากเลยได้ของเยอะได้ของไม่ได้ครั้งแรกอย่างเดียวใช่หรือเปล่าน่าใช่นะสเปนกันต่อนะครับโอ้เอเ
energy เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะวันนี้นะครับเล่นอีกนานนะแบบนี้เดี๋ยวผมเล่นไปสักหน่อยดีกว่านะครับเราไปเก็บไอ้นั่นดีกว่าเพราะไปเร็วเกินไปมันจะไม่มีของไม่มี treasure นะสมบัติไว้ตีเอเลี่ยนนะโจมันแล้วเหรอแกแตกแล้วนะครับโอเคดีมากนะโอ้ดีมากดีมากพอดีเลยได้แม่งหลายอย่างชิบหายนะครับเอาเถอะนะครับอ้าวเกิร์ลที่18แล้วไม่ได้แล้ว20นับเซ็งๆๆโอเคไม่เป็นไรมี2อันก็เปิด2อันแหละนะครับ try ไปเลยนะครับคัดรีเสิร์ชดีๆนะครับทำให้ production speed เร็วขึ้นนะครับดีมากฟาดนะบ้าเอ้ยนะโอเคบวก2เองนะโอเคโมนาโกต่อนะโอ้โหได้นานเนี่ยอีกสักประมาณ 3-4 ด่านก็พอนะน่าจะพอแล้วล่ะไหนมีเอเลี่ยนไหมเอเลี่ยนมาดูดนะตัวสีเหลืองๆนะเรียนรอบนี้สีเหลืองแล้วนะเอาตัวค้อนฟันปุ๊บนะแป๊บเดียวแตกแน่ๆนะครับตัวค้อนเราเป็นตัวเก่งมากโอ้เอเลี่ยนปูปูปูโอ้แรงนะเราตีแรงนะไม่เบานะโอ้ตีสแปชด้วยสแปชด้วยเหรอแกเจอแล้วสตันแล้วละเซผมรอตัวเทพผมกลับมานะครับคือตัวนี้แหละเอ๊ะอะไรวะเป็นง่อยนะครับตัวเอเลี่ยนนะทำอะไรไม่ได้เดินอย่างช้านะคืออาจยิ่งยากมากเลยเรานะจีบไปเราลงอะเป็นง่อยนะครับเอเลี่ยนเป็นง่อยนะน่าสงสารจริงๆครับตรงเคลียร์ไปเลยโอ้โหโดนอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าโดนอะไรผมชีวิตอยู่เหมือนกันต้องโดนไอ้แฮกเกอร์แน่มันทำอะไรแน่เลยกระเด็นเลยนะโอเคดีมากได้นอนมองมาด้วยนะครับอิตาลีต่อเราใช้อามาเทลัสมากเลยครับเดี๋ยวอามาเทลัสโกรธนะครับแกเป็นอามาเทลัสของผมเป็นเทพเจ้านะครับชายนิกอามาเทลัสสึกนะครับต้องใช้มากต้องใช้มากWe'll be right back.
มาอามาทิลัสสึกมาแล้วอีบายอามาทิลัสสึกของเราอามาเทลัสึยิงเข้าไปเท่าไหร่5,000ไม่แรงไม่แรงเพราะอะไรด้วยยังไม่ได้อัพอะไรมากอัพ500,000ใครจะเป็นโคตรเยอะเรียบร้อยนะพอดีมากมันมีมากไปด้านต่อไปนะเรากรีซนะครับกรีซนะ Into the future นะของเราเอเลี่ยนมากินแล้วนะครับเกาะเสาเรียบร้อยนะครับไม่มีตัวอะไรออกมานะเป็นไปได้อย่างไรมาแล้วมันคือเจ้าฮิปโปหุ่นเหล็กนั่นเองนะมันเป็นแมตเตอร์หรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นแมตเตอร์แน่เลยนี่มันต้องเป็นแมตเตอร์แน่เลยเจออมาเทลัสสึกผมแน่นะครับแบบนี้นะโผล่ไปหรอรอมาเทลัสสึกมาครับเท่าไหร่วะ 4,700 มาอมาเทลัสสึกของเราแค่โดนแน่ยิงไปชาร์จพลังโผล่สูงโดนไหมไม่รู้นะครับน่าจะโดนแหละนะแล้วก็ตามด้วยตัวแล็ปท็อปครับเนิร์ดแคทนะครับแต่มันโดนไปหลายๆอย่างนะครับแล้วเราเอเลี่ยนแกทำไปข้ามไม่ได้ดอกเราสบายตรง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 สบายนะแบบนี้เจอเต็มที่นะครับเราใครมันจะกล้าออกมานะครับออกมาก็ตายเนี่ยใครมันจะกล้าออกมาบ้างเรียบร้อยนะสบายสบายตัวใหญ่ๆของเรามาเพียบเห็นไหมสปีดอัพมาหนึ่งอันผมเริ่มมี CPU ไอ้แคท CPU เยอะแล้วลองให้มันเล่นเองนะครับเหนื่อยนะอะไรเนี่ยแคทซีบีด้วยไหมโอเคลองเล่นดูเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยลองดูลองดูลองจะเป็นยังไงโอ้ yes ฐานของฐานของ Into the Future นะครับจะมีเอเลี่ยนผสมอยู่ด้วยนะครับสักต้องมีสักที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งนะครับกระดึบกระดึบมาละโอ้โหมาแล้วเจ้าตัวนี้มาทำไมวะสู้ได้ไหมไม่รู้นะครับลองมาลองมาดูนะครับโดนปลุกแล้วเราโตสูงที่มันต้องโดนหลายตัวนี้นะโอ้แล็ปท็อปผมแล้วนะแล็ปท็อปผมเป็นง่อยแล้วครับปูเซชวนนะเอเลียนปูเซชวนเป็นง่อยกระเด็นครับมาเพียบเลย
ไปแล้วนะไปแล้วแทงทิ่มแทงหน่อยอามาเทลัสเราต้องดูเต็มมาเราเก็บยิงแล้วมังกรเรามันแรงมากใหญ่มากครับคือรู้นะเรียบร้อยแล้วเสียดาย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 แต่ไม่ได้ของอะไรเลยชั่วจริงๆนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเก็บ treasure กันนะครับหรือว่าสมบัตินั่นเองในพวกนี้นะเก็บให้หมดนะไม่เหลืออ่านี่ใครได้ละไหนขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤตติศักดิ์นั่นเองนะครับ and I will see you again up in the next video นะครับกับ The Battle Cats นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ